ถึงนโยบายการหาเสียงของแต่ละพรรคแล้วในขณะนี้ก็พยายามที่จะงัดนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะทีนี้มันพูดถึงเรื่องของงบประมาณเป็นสำคัญหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินใช้ทองอย่างนโยบายประชานิยมถามว่าถ้าเกิดว่ามันใช้เงินจำนวนมากแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจัดทำโครงการต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ละพรรคการเมืองคุณผู้ชมเขาก็จะส่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำแผนงานโครงการต่างๆนโยบายต่างๆไปให้กับกกต.เพื่อที่จะไปตรวจสอบว่ามันสามารถที่จะทำได้จริงไหมนะคะทางกกต.เองก็เตรียมถกนโยบายหาเสียง70พรรคค่ะในวันที่25เมษายนนี้ค่ะทางประธานกกต.เน้นย้ำนะคะว่าหากพบนโยบายหาเสียงพรรคการเมืองใดเข้าข่ายมีการหลอกลวงอันนี้สามารถที่จะดำเนินการเอาผิดถึงขั้นยุบพรรคได้นะคะก็เป็นการเปิดเผยนะคะจากนายอิทธิพรบุญประคองค่ะประธานกกต.ก็บอกนะคะว่าหลังจากที่70พรรคการเมืองส่งรายละเอียดนโยบายหาเสียงตามมาตรา57พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองต่อกกต.ครบทุกพรรคแล้วจากนี้สำนักงานกกต.จะต้องศึกษากันว่าทั้ง70พรรคที่เสนอกันเข้ามาเนี่ยมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างซึ่งกระบวนการก็จะต้องทำโดยเร็วในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่25เมษายนก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมกกต.นะคะทางนี้เนี่ยถ้าเราไปดูกฎหมายตามมาตรา57นะระบุว่าถ้าหากเห็นว่าข้อมูลที่พรรคการเมืองส่งมายังไม่ครบถ้วนก็จะให้โอกาสพรรคการเมืองเนี่ยส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกครั้งแต่หากยังไม่ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดเห็นบอกว่าจะมีค่าปรับด้วยนะคะค่าปรับเนี่ยเป็นถึงวันละ 10,000 บาทแต่ว่าปรับไม่เกิน 500,000 บาทด้วยกันแต่ถ้าผลออกมาแล้วปรากฏว่านโยบายหาเสียงไม่ถูกต้องก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา73วงเล็บ5ก็คือหลอกลวงให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเป็นเหตุให้นำไปสู่การพิจารณายุบพรรคได้ตามกฎหมายค่ะแต่ว่าอาจจะต้องมีการพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าไอ้นโยบายหาเสียงที่ใช้เนี่ยเข้าข่ายความผิดหรือไม่ทางนี้การพิจารณาของการกระทำความผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งและพรรคการเมืองกกต.ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยมันกำหนดเอาไว้ว่ากกต.ถ้าไปพบความปรากฏหรือว่าได้รับเรื่องร้องเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ทันทีนะคะโดยนายอิทธิพรบอกได้ว่าหลังการพิจารณานโยบายพรรคการเมืองมีอยู่3ข้อด้วยกันก็คือ1ค่ะมีการระบุวงเงินที่จะต้องใช้ที่มาของเงินที่จะใช้ดำเนินการระบุความคุ้มค่าแล้วก็ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายระบุผลกระทบความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าจะต้องใช้องค์ความรู้หลายๆด้านก็อาจจะใช้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มีความจำเป็นจะมีการวินิจฉัยไปโดยไม่ได้ดูภาพกว้างหรือว่าฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็คงจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญที่จะมีการพิจารณาก็คือ3นโยบายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะ